ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มาติดตามรายการ Asia Plus Well Gallery กับแพรวศรีนาสวัสดิ์พูนค่ะปัจจุบันยังคงมีใครเป็นอยู่บ้างไหมคะว่าภาวะของการลงทุนกับการจะเลือกเครื่องไม้เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับความเสี่ยงที่เรารับได้บางครั้งก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าความเสี่ยงที่เรารับได้คือระดับไหนแต่ในขณะเดียวกันก็อยากได้ผลตอบแทนระดับที่สูงวันนี้พรนัดกับผู้เชี่ยวชาญของทางบล.เอสพลัสเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะมาให้คำแนะนำค่ะเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์แต่ละประเภทแต่ละประเภทมีความเสี่ยงอย่างไรเหมาะกับเราหรือไม่และปัจจุบันนี้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างที่จะช่วยให้เราเข้าถึงแล้วก็หาความรู้เรื่องของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีอีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจที่มีรายละเอียดที่น่าจะตรงกับความต้องการของใครหลายๆคนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันกับกระแสของเทคโนโลยีด้วยค่ะรายละเอียดที่ว่านี้เดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าและช่วงถัดไปช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงค่ะสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เราเคยมีโอกาสทำความรู้จักกับตราสารอนุพันธ์หลากหลายประเภทแต่คำถามก็ยังคงเกิดอยู่ดีว่าเอ๊ะแล้วประเภทไหนจะเหมาะกับเราที่สุดความเสี่ยงของแต่ละประเภทเป็นอย่างไรและปัจจุบันจะมีทูลหรือเครื่องมือช่วยเราเลือกได้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้เรานั่งอยู่กับคุณเวศักดิ์นิ่มขุนทศผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตราสารอนุพันธ์จากบล.เอเชียพลัสสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพรครับอย่างที่ประเกินไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้คุยกับคุณเวศักดิ์ไปหลายรอบก็พอจะรู้จักบ้างแหละว่าตราสารอนุพันธ์แต่ละประเภทเป็นยังไงแต่ก็ยังเลือกไม่ถูกอยู่ดีจริงๆที่เราได้คุยกันแล้วนะครับก็จะมีตัว derivative orange นะครับตัว DW ซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดนะครับมีตัว structure product นะครับตัว ELN ซึ่งก็สำหรับลูกค้าที่เป็น high net worth เท่านั้นนะครับแล้วเรายังมีตัว block trade ซึ่งได้คุยกันแต่นิดนึงเข้าใจว่าสัปดาห์2 สัปดาห์ที่แล้วได้เราคุยเรื่องfutures แล้วก็ option ด้วยนะครับนักลงทุนหลายท่านเลยเนี่ยที่เริ่มศึกษาการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ใหม่ๆเนี่ยก็จะเกิดคำถามเดียวกับคุณแพรเลยว่าอ้าวแล้วฉันควรจะเลือกลงทุนในตัวไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับผมขอแนะนำง่ายๆอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วตราสารอนุพันธ์แต่ละประเภทเนี่ยเหมาะกับนักลงทุนคนละประเภทกันและเหมาะกับสถานการณ์การลงทุนที่แตกต่างกันนะครับโดยขออนุญาตแยกเป็นแบบนี้ละกันคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแน่นอนว่าผลตอบแทนเนี่ยก็จะไม่ได้สูงมากไม่เยอะนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเยอะมากนะครับเยอะกว่าหุ้นอีกนะครับเป็นเกียร์ลิงหลายเท่านะครับตัวแรกก็คือตัวความเสี่ยงต่ำเนี่ยก็คือตัว structure product ที่บอกนะครับอีกตัว ELN ตัวนี้เราคุยกันตั้งแต่เทปแรกๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยตลาดเติบโตขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าจริงๆนักลงทุนหลายท่านเลยเนี่ยที่เคยลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งความเสี่ยงต่ำมากเนี่ยเริ่มจะมองหาตราสารที่ได้ผลตอบแทนดีกว่าตราสารหนี้แต่ความเสี่ยงยังไม่ได้สูงเกินไปนะครับตราสารประเภทนี้เนี่ยมีการจำกัดความเสี่ยงเยอะมากนะครับบางตัวเนี่ยอาจจะรับประกันความเสี่ยงขาดทุนได้ไม่เกิน 5% 10% นะครับสามารถจำกัดความเสี่ยงได้อย่างที่นักลงทุนต้องการเลยนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงมากนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือฟิวเจอร์สแล้วก็ออปชันไม่ว่าจะเป็นออปชันที่ในรูปของ DW นะครับ Warrant หรือเป็นออปชันที่อยู่ในตลาด TFX ก็แล้วแต่กลุ่มนี้เนี่ยความเสี่ยงจะสูงขึ้นมานะครับจากตัว ELN เมื่อกี้นี้นะครับก็จะมีเกียร์ริ่งบ้างนะครับอยู่ระหว่าง3เท่า5เท่านะครับตามมาตรฐานของตัวออปชันนะครับอันนี้จะเหมาะกับนักลงทุนที่ใช้ลงทุนในช่วงสั้นนะครับแล้วก็ชอบความเสี่ยงบ้างนะครับแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยจะสูงกว่าหุ้นนะครับฉะนั้นจริงๆนักลงทุนก่อนที่จะขยับจากตราสารหนี้มาเล่นตราสารอนุพันธ์เนี่ยควรจะมีประสบการณ์ในการลงทุนในหุ้นบ้างนะครับจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วหุ้นอ้างอิงขึ้นไหวอย่างไรแล้วเราควรจะเลือกออปชันหรือตัววอร์แรนต์เนี่ยตัวไหนให้เหมาะกับการลงทุนของเราก็คือความเสี่ยงต่ำไล่มาจนถึงรับความเสี่ยงได้ในระดับกลางครับแล้วสูงสูงเลยสูงสูงก็คือตัวบล็อกเทรดครับตัวบล็อกเทรดนะครับจะให้อัตราทดเกือบ20 เท่าเลยนะครับรวมถึงตัวสิ่งตัวฟิวเจอร์ที่อยู่ในตลาดด้วยที่เราคุยกันไปแล้วคือเซ็ต50ตัวให้เซ็ต50ฟิวเจอร์ความเสี่ยงก็จะอัตราทดจะอยู่ประมาณ15 เท่านะครับใกล้เคียงกันนะครับฉะนั้นตัวนี้เนี่ยต้องเหมาะกับนักลงทุนที่เชี่ยวชาญการลงทุนอย่างมากนะครับแล้วก็สามารถมีวิวตลาดชัดเจนนะครับแล้วสามารถเลือกลงทุนในตัวนี้ในภาวะที่เหมาะสมนะครับเพราะว่านักลงทุนก็ถามต่ออีกอ้าวแล้วอย่างนี้
ฉันควรจะเลือกยังไงนะครับเลือกตัวนี้อย่างเดียวหรือเลือกตัวนั้นอย่างเดียวบางคนก็จะรู้สึกว่ามันจำเป็นต้องเลือกตัวเดียวไหมผสมได้ไหมอย่างเงี้ยคุณเวียร์ศักดิ์จะมีคำแนะนำไหมอย่างแรกเลยนักลงทุนต้องรู้จักตัวเองก่อนนะครับว่ารับความเสี่ยงได้ขนาดไหนถ้ารับความเสี่ยงได้ต่ำเนี่ยยังไงเนี่ยยึดอยู่กับตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำไม่ว่าจะเป็น ELN นะครับตราสารหนี้นะครับบางคนเนี่ยยังไม่ได้ลงทุนในหุ้นด้วยซ้ำหรือลงทุนในหุ้นพื้นฐานที่มีความผันผวนค่อนข้างต่ำมีดีวิเดนดีนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนี้แต่ถ้านักทุนบอกว่าคนนั้นบอกรับความเสี่ยงได้สูงเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเลือกตราสารที่มีความเสี่ยงสูงตลอดเวลาะนะครับผมขอยกตัวอย่างตามรูปนี้เลยนะครับก็คือจริงๆเหมือนเราขับรถนะครับคุณแพลวก็คือนักลงทุนทุกท่านนะครับคงมีเป้าหมายการลงทุนนะครับเรามีทาร์เก็ตอยู่แล้วล่ะว่าเราขับรถไปเนี่ยเราลงทุนไปเนี่ยเราต้องการเงินสุดท้ายเนี่ยเพื่อการเกษียณอายุเพื่อการศึกษาของบุตรนะครับเพื่ออะไรก็แล้วแต่เราจะมีตัวเลขในใจอยู่แล้วว่าอยากได้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่อันนี้เราอยากให้คุณผู้ชมจินตนาการตามคิดตามคุยกับตัวเองไว้เขียนไว้ก็ได้อย่างแรกคือรู้เป้าหมายของเราก่อนครับ อย่างที่สองคือเราต้องรู้ความเสี่ยงของเราที่บอกนะครับเราชอบอย่างที่บอกสมมุติเราตั้งเซตเป้าหมายว่าเราจะไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะครับขับรถไปเชียงใหม่ขับรถไปเชียงใหม่เนี่ยแน่นอนว่าเราขับช้าๆก็ได้เราขับเร็วๆก็ได้ขับเร็วย่อมถึงเร็วกว่าขับช้าแต่ขับเร็วโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็สูงกว่าเหมือนกันนะครับฉะนั้น2 อย่างนี้มันต้องสัมพันธ์กันนะครับไม่ใช่เราบอกเรามีเวลา1ชั่วโมงนะแต่เราอยากขับช้าแต่เราอยากไปถึงเชียงใหม่มันก็เป็นไปไม่ได้ไปเป็นไม่ได้แต่เราบอกเราขับเร็วนะครับเราจะเหยียบเต็มที่เลยเราจะต้องไปถึงเชียงใหม่ให้เร็วที่สุดแต่ในบางขณะถ้าถนนไม่ดีภาวะตลาดผันผวนนะครับตลาดเป็นขาลงนะครับหรือเทียบง่ายๆคือถนนขรุขระเราก็ไม่ควรขับเร็วช่วงนั้นเราก็ต้องเลือกตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าหุ้นเนี่ยค่อนข้างแกว่งหวือหวานะครับฉะนั้นช่วงนี้นักทุนไม่ควรเลือกตราสารที่มีความเสี่ยงสูงควรจะเลือกความเสี่ยงต่ำแล้วเมื่อไหร่เราควรจะเลือกความเสี่ยงสูงตอนที่เราเข้ามอเตอร์เวย์ครับตอนนี้สบายละไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เหยียบได้เลยช่วงไหนที่ภาวะตลาดชัดเจนเราใช้อัตราทดช่วยในการทำให้เราถึงเป้าหมายการลงทุนเร็วขึ้นแต่ช่วงที่เราผ่านชุมชนนะครับมีมอเตอร์ไซค์มียูเทิร์นเต็มไปหมดเลยขับเร็วโอกาสอุบัติเหตุสูงมากฉะนั้นนักลงทุนควรถึงแม้ว่าเราจะรับความเสี่ยงที่สูงก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเลือกตราสารที่มีความเสี่ยงสูงตลอดเวลาโอ้นี่ดีมากเพราะว่ามันทำให้เราเข้าใจอย่างหนึ่งว่าจริงๆเราควรจะต้องมีความรู้ทุก product ทุก product ครับแต่จะเลือกตอนไหนอะไรยังไงคือก็ต้องอ่านสถานการณ์ให้ออกใช่ครับซึ่งถ้าในกรณีที่เราเป็นคนที่ประเมินสถานการณ์ไม่แม่นสอบถามผู้เชี่ยวชาญให้เขาช่วยบอกได้ครับก็จะทำให้ความแม่นยำของการไปถึงเป้าหมายมันทำได้ดีขึ้นครับอือฮึไม่เป็นว่าเรื่องนี้ช่วยได้มากเพราะจะทำให้เราไม่รู้สึกว่าโอ๊ยเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จำเป็นครับอย่างที่บอกเหมือนขับรถเลยนะดูหลายท่านคงขับรถอยู่แล้วอย่างที่บอกนะแรกๆเราเริ่มขับใหม่ๆแน่นอนไม่มีใครเหยียบแรงนะครับพอสักพักเราเริ่มชินทางเรารู้ว่าเส้นทางเราใช้ประจำนะครับหุ้นตัวนี้เรารู้จักมันดีนะครับเราก็เริ่มออกขวาบ้างนะครับไม่ใช่คลานซ้ายอย่างเดียวนะครับเราก็อย่างที่บอกไปถึงเป้าหมายการลงทุนได้เร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกวันนั้นฝนตกถนนลื่นไอ้เส้นทางที่เราวิ่งประจำเราก็ต้องลดความเร็วลงมานะครับฉะนั้นในนี้จำเป็นมากครับค่ะตอนนี้สมมติเราชัดเจนแล้วว่าเราเป้าหมายการลงทุนเราเป็นแบบนี้เรารู้จัก product มากขึ้นแล้ววันนี้เสี่ยงน้อยนะนี่เสี่ยงมากนะโอกาสได้ผลตอบแทนเร็วกว่ามากกว่าแต่พอจะเลือกจริงๆปัจจุบันมีอุปกรณ์มี tool มีเครื่องมืออะไรช่วยเรื่องของการตัดสินใจหรือทำให้เรามีความมั่นใจในข้อมูลมากแค่ไหนที่เราได้เคยแนะนำไปแล้วนะครับก็คงจะเป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วกันว่าตราสารแต่ประเทศเนี่ยเหมาะกับใครและก็สถานการณ์แบบไหนนะครับนักลงทุนที่ต้องการรวบรวมอีกทีนะครับว่าจริงๆแล้วสรุปข้อมูลโดยสรุปนะครับสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของทางบล.เอเชียพลัสได้นะครับเข้ามาที่ www.warrant08.com นะครับจะมีข้อมูลการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารเงินพันทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Warrant นะครับตัว DW นะครับตัว ELN ที่บอกไปแล้วนะครับตัว Block Trade นะครับตัว Futures แล้วก็ตัว Option
ที่เราได้คุยกันไปหมดแล้วนะครับจะมีตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเลยมันคืออะไรนะครับสเปคคืออะไรเริ่มต้นคุณจะต้องทำงานยังไง1 2 3นะครับแล้วคุณสามารถเข้าไปกดเลือกดูและศึกษาด้วยตัวเองเบื้องต้นก่อนได้นะครับที่เว็บไซต์นี้นะครับรวมถึงแน่นอนครับบอโลเอเชียพลัสของเรานะครับมีผู้แนะนำลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนในตราสารพันธุ์นะครับซึ่งนักลงทุนก็สามารถขอคำปรึกษาขอคำชี้แนะจากผู้แนะนำการลงทุนของเราได้ทุกท่านเหมือนกันครับนั่นคือทุกประเภทที่เข้าไปหาข้อมูลก่อนได้สงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามผู้เชี่ยวชาญแต่ประเภทที่คุณบริษัทเคยบอกว่าป๊อปปูล่าสุดนักทุนนิยมสุดก็คือ DW ใช่ครับตัว DW เนี่ยจะแตกต่างจากตัวอื่นนิดนึงตรงที่มันจะ listed บนกระดานนะครับสามารถนักลงทุนสามารถเข้าไปซื้อขายได้ตลอดเวลาฉะนั้นการที่นักลงทุนจะต้องซื้อขายตลอดเวลาแน่นอนว่านักลงทุนจำเป็นต้องมีข้อมูลและ tools นะครับที่เปรียบเทียบได้ว่าราคา DW ตัวนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคล้ายๆกับตัว research นะครับก็คือนักลงทุนต้องรู้ว่าราคาพื้นฐานเป็นเท่าไหร่นะครับควรจะซื้อควรจะขายเท่าไหร่เว็บไซต์นี้เหมือนกันนะครับ warrant08.com เนี่ยก็มี price map นะครับซึ่งสามารถนักลงทุนสามารถเข้าไปคลิกนะครับเข้าไปเลือก underlying นะครับ อย่างเช่นเลือกปตท.นะครับแล้วมันก็จะแสดง DW ของปตท.ทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาดนะครับสามารถเรียงลำดับตาม gearing ได้ตัวไหนสูงตัวไหนต่ำ time decay นะครับตัวไหนสูงตัวไหนต่ำแล้วคุณสามารถเลือกตัวที่เหมาะกับจังหวะการลงทุนของตัวเองนะครับแล้วสามารถคลิกเพิ่มเติมเข้าไปดู price mapซึ่งจะเป็นตัวสำคัญเลยทำให้นักลงทุนสามารถวางกลยุทธ์การซื้อขายภายในวันได้ครับ มันการันตีเราไหมคะว่าถ้าเราเข้าไปหาข้อมูลไปเลือกต่างๆเหล่านี้ตามอินดิเคเตอร์แล้วจะทำให้เราแบบอุ้ยได้กำไรหรือไม่ขาดทุนอย่างแรกเลยนักลงทุนต้องมีวิวการลงทุนก่อนอย่างที่บอกนะครับว่าช่วงนี้นะครับตลาดเป็นยังไงจะเป็นขาขึ้นขาลงหรือจะเป็นไซด์เวย์นะครับถ้าวิวคุณนักถูกต้องเนี่ยการที่เราเลือกโปรดักต์ที่ถูกต้องเนี่ยก็จะสามารถทำให้เพิ่มผลกำไรให้กับพอร์ตได้อย่างมากนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเราอยู่เราไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะเสียหายเยอะไหมขึ้นอยู่กับความมั่นใจของนักลงทุนอย่างที่บอกวิวเราไม่แน่ใจนะครับเราควรจะเลือกโปรดักต์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับการขาดทุนก็จะจำกัดด้วยครับสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรมาการันตีสมมติทูดีเครื่องมือดีแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับที่การวิเคราะห์มุมมองตลาดนั่นคือในส่วนเว็บไซต์มีทูอื่นเพิ่มเติมอีกไหมเรามีหลายตัวเลยครับเรามีทั้งเว็บไซต์นะครับแล้วก็ซึ่งแน่นอนว่านักลงทุนที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC เนี่ยก็จะสามารถดูได้สะดวกนักลงทุนหลายท่านเลยเนี่ยก็ไม่ได้มี PC อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ใช้มือถือเป็นหลักนะครับเราก็จะมีตัว LINE แอดนะครับสะดวกเหมือนที่เราคุยกับเพื่อนเลยนะครับเราเข้าไปที่ LINE แอดนะครับสแกน DW นะครับแล้วก็สามารถเลือกหุ้นอ้างอิงเหมือนกันนะครับระบบอัตโนมัติเนี่ยจะส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อ DW ตัวนั้นมาให้นักลงทุนนะครับเรื่องของ Price Map ข้อมูลเดียวกันกับที่เห็นในเว็บไซต์เลยแต่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ครับกด PTT นะครับแล้วปุ๊บนะครับแล้วระบบออโต้จะส่ง Price Map ของ PTT มาให้ก็สะดวกสมมติเปรียบเทียบกับเว็บไซต์ครับจะเหมาะมากสำหรับนักลงทุนที่ใช้มือถือในการส่งคำสั่งซื้อขายครับแต่ไม่ใช่ไปถามว่าตัวนี้จะได้กำไรไหมนะตอนไม่มีใครตอบอันนี้เรามีอีกตัวนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของบอลเอเชียพลัสอยู่แล้วนะครับคือแอปพลิเคชันที่เรียกว่า ASP Smart นะครับตัวนั้นจะมีข้อมูลรีเสิร์ชทุกตัวเลยในแกลเกือบทุกตัวในตลาดที่เราโคเวอร์อยู่นะครับสามารถไปดูได้ว่าปัจจัยพื้นฐานเป็นยังไงราคาเป้าหมายเป็นยังไงและคำแนะนำซื้อขายที่ฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์เอเชียพลัสให้ไว้คืออะไรเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจการลงทุนได้ครับแสดงว่าตรงตัวแอปพลิเคชันที่เป็นวิวก็คือช่วยเราได้ในเรื่องของมุมมองที่มีต่อตลาดถูกไหมช่วยได้ครับแล้วเราก็มาเลือกตัวโปรดักต์ให้ถูกต้องนะครับอย่างเช่นสมมุตินะครับว่าช่วงนี้อย่างเช่น2อาทิตย์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นบริษัทในกลุ่มน้ำมันทั้งหมดก็จะปรับตัวขึ้นด้วยอย่างเงี้ยครับการที่เราไปเลือก DW ที่อ้างอิงกับกลุ่มน้ำมันก็จะสามารถทำผลกำไรได้เยอะด้วยสะดวกมากเลยฟังคุณบริษัทพูดแล้วรู้สึกว่ามันใกล้เรามากขึ้นจากเมื่อก่อนนักทุนอาจจะรู้สึกว่าโอการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เป็นเรื่องไกลตัวแต่ทุกวันนี้คือมันสะดวกมากขึ้นคนใช้เยอะไหมคะจากประสบการณ์ที่เยอะมากครับตัวไลน์ตัว PC ตัวเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่นะครับที่มีเขาเรียกเทรดสเตชันเลยมี PC อยู่ที่บ้านนะครับการเข้าเว็บไซต์ก็สะดวกที่สุดนะครับแต่นักลงทุนที่ไม่สามารถอยู่ข้างนอกตลอดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ไลน์นะครับแล้วการหาข้อมูลนะครับในการซื้อขายเนี่ยอีกช่องทางนึงคือทาง Facebook นะครับเรามี
ตัวเพจของ Facebook ด้วยจะมีอาร์ติเคิลดีๆนะครับข้อมูลดีๆนะครับในการซื้อขายไม่ว่าจะเป็น DW นะครับหรือตราสารอื่นนะครับให้นักลงทุนติดตามด้วยสามารถเข้าไปกดไลค์ได้นะครับที่ Facebook เทคนิค DW ครับเว็บไซต์ LINE application SG Smart แล้วก็มี Facebook Fanpage ครับผมถ้าหนักตรงไหนก็ไปตรงนั้นหรือจะไปทั้ง4ช่องทางเลยก็ได้แต่ว่าคนที่ต้องการแง่ของข้อมูลนะฮะทิ้งท้ายเพราะอยากถามคุณวีรศักดิ์แบบนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่แน่นอนว่ามีทั้งคนที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วกับคนที่เป็นนักลงทุนหน้าใหม่ที่อยากจะเข้ามาใช้เครื่องมือในตราสารอนุพันธ์ในการสร้างกำไรนำไปสู่เป้าหมายหัวใจสำคัญที่ทำให้คนเราสักเซสหรือประสบความสำเร็จในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์มันคืออะไรคะอย่างแรกคุณต้องรู้จักโปรดักต์ให้หมดก่อนนะครับอย่างที่สองคือการเลือกโปรดักต์ที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญเลยนะครับที่บอกคือถ้าเราเลือกโปรดักต์ที่ดีนะครับหมายถึงช่วงตลาดชัดเจนนะครับขาขึ้นชัดเจนการที่เราใช้โปรดักต์ที่มีเกียร์ลิง10เท่า20เท่าเนี่ยมันทำได้ผลกำไรได้เยอะแล้วเราทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายการลงทุนได้ดีขึ้นนะครับและที่สำคัญอีกประการนึงคือเราต้องรู้จักความเสี่ยงตัวเราเองนะครับบางคนเนี่ยเหมือนขับรถยังไม่เก่งนะครับไปเหยียบแรงเนี่ยโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงนะครับดังนั้นนักลงทุนที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในตลาดสินทรัพย์เนี่ยแนะนำว่าค่อยๆครับเรามีพอร์ตการลงทุน100เนี่ยเราแบ่งมาลงในตลาดสินทรัพย์สัก10นะครับ20ไม่ต้องไปลงเยอะนะครับเราเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นแล้วเราค่อยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดสินทรัพย์เข้าไปครับแต่ทำบ่อยๆก็ย่อมเก่งขึ้นใช่ไหมคะแน่นอนครับแน่นอนเหมือนการลงทุนในหุ้นนะครับถ้าเราทำบ่อยๆและทำด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าซื้อขายโดยที่ไม่ได้มีการวิเคราะห์นะครับเราวิเคราะห์ว่าการซื้อของเราเพราะอะไรสมมุติว่าขาดทุนเพราะอะไรมีการทำกำบ้านสม่ำเสมอมีการหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแน่นอนย่อมทำให้เราเก่งขึ้นครับแล้วเราจะทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในตลาดทุนได้ครับคำว่าผู้เชี่ยวชาญการลงทุนนี่เหมือนจะไกลตัวแต่พอมาฟังคุณวีรศักดิ์พูดแล้วโอ้ยมันดูเป็นเรื่องง่ายเรื่องใกล้ตัวนะคะอย่างน้อยรู้จักทุก productรู้ว่าความเสี่ยงของเราเป็นยังไงรู้เป้าหมายที่ชัดเจนรู้สถานการณ์โดยอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือที่เราคุยกันในวันนี้นะคะเว็บไซต์ Facebook Fanpage Application SP Smart หรือ LINE ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นที่จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจต่อจากนี้ชะตาชีวิตของเราจะเป็นยังไง ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วว่าจะไปใช้งานได้มากน้อยแค่ไหน แต่อย่างนึงเพราะเชื่อว่าเราอุ่นใจค่ะเพราะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญตัวเป็นๆที่คุยกับเราอยู่ถ้ามีอะไรสงสัยก็ติดต่อมาก็สอบถามได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณวีรศักดิ์มากๆที่ให้เกียรติกับทางรายการยังไงถ้ามีโอกาสคงต้องขออนุญาตมาขอความรู้เพิ่มเติมใหม่วันนี้ขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ามีอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะตอบโจทย์ด้านการลงทุนสำหรับใครที่อยากจะลงทุนในกองทุนรวมเกาะกระแสไปกับเรื่องของการเข้ามาของเทคโนโลยีนะคะรายละเอียดน่าสนใจมากๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสู่ช่วงสุดท้ายของรายการประจำวันนี้ค่ะซึ่งช่วงนี้จะมาให้รายละเอียดสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มองหาโอกาสเรื่องของการลงทุนในธีมที่เกี่ยวข้องกับ disruption กระแสของการเข้ามาของเทคโนโลยีนะคะซึ่งก็แน่นอนทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆและสิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสของการลงทุนกับเราได้อย่างไรบ้างมีรายละเอียดที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะครับก็จริงๆเรื่องของกระแส disruptive นะครับก็เป็นเรื่องที่เราคงได้ยินกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยหลายๆบริษัทที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเนี่ยนะครับก็โตมาจากการที่สามารถที่จะเข้าไป disrupt คนอื่นได้นะครับเพราะนั้นในเรื่องของ disruptive หรือ disruption เนี่ยนะครับมันคือความหมายเนี่ยมันคือการแทรกแซงนะครับบริษัทที่สามารถที่จะแทรกแซงนะครับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดิมได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะสร้างนะครับตัวกำไรหรือว่าแย่งส่วนแบ่งการตลาดนะครับจากผู้เล่นรายเดิมได้นะครับแต่ว่าปัจจัยสำคัญในการที่จะสร้างเรื่องของ disruptive ก็คือเรื่องของการที่จะต้องไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยจะต้องเข้าไปเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคได้นะครับแล้วก็นำเสนอสิ่งที่มีคุณค่าที่ดีกว่าเดิมนะครับให้ผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นราคาต้องถูกลงนะครับหรือว่าคุณภาพของสินค้าหรือบริการต้องดีการเกิด disruptive เนี่ยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับเรื่องของแชร์ริ่งอีโคโนมีอย่าง Uber หรือ Airbnb ที่เกิดขึ้นนะครับก็อันนี้เองก็เป็นตัวอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าหลายๆบริษัทในโลกที่สามารถที่จะดิสรัปต์คนอื่นได้อย่าง
Amazon เองนะครับหรืออย่าง Netflix เองเนี่ยที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคได้เนี่ยบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีการเติบโตของกำไรรายได้แล้วก็รวมถึงราคาหุ้นอย่างมีเนื้อสำคัญมากนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าใครที่สามารถที่จะ disrupt คนอื่นได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเพราะนั้นจากกระแส disruptive นะครับที่ทางบริษัทเซฟพัทเราเล็งเห็นนะครับเราก็เลยมีการนะครับนำเสนอกองทุนใหม่นะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็ปิดIPO ไปนะวันที่30มีนาคมนะครับก็ชื่อว่ากองทุน Asset Path Disruptive Opportunity Fund นะครับหรือ SP Disrupt นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ค่อนข้างดีมากนะครับจากผู้ลงทุนนะครับปิดยอด IPO ไปมากกว่า 1,100 ล้านบาทนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้นักลงทุนเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นกับกระแส Disruptive แล้วก็อยากที่จะจับจังหวะในการลงทุนหรือจับเมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรนะครับหรือสร้างผลตอบแทนในการลงทุนนะครับโดยที่กองทุนนี้นะครับเราจะลงใน3ธีมหลักนะครับก็คือธีมของ Digital Economy นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราจะลงผ่านกองทุนของทาง AXA นะครับ World Framington นะครับ Digital Economy Fund ซึ่งก็ถือเป็นกองทุนแรกในโลกที่เน้นธีมของเรื่อง Digital Economy นะครับซึ่งส่วนนี้เราก็จะลงประมาณสัก 30-40% ครับตัวในส่วนของการเกาะกระแสเรื่องของอนาคตของการขนส่งและเรื่องของธุรกิจพลังงานเนี่ยนะครับก็เราก็จะมีการลงทุนในกองทุนดัชนีนะครับหรือ ETF นะครับที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพวกนี้เช่นกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งก็เป็นกระแสที่กำลังค่อนข้างมาแรงนะครับในต่างประเทศรวมถึงในบ้านเราด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงหุ้นรายตัวที่จะได้รับประโยชน์นะครับจากการเติบโตของธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายในส่วนของเรื่องของไลฟ์สไตล์ disruption นะครับซึ่งก็อันนี้เองก็จะครอบคลุมในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตรอบๆตัวเรานะครับเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของการทำงานนะครับหรือว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับรอบตัวเราอย่างบริษัทที่เราคุ้นเคยในประเทศไทยก็จะเป็น Netflix นะครับที่วันนี้เองก็เข้ามาแทนที่ธุรกิจเคเบิลทีวีนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะครับเพราะนั้นก็เรื่องของไลฟ์สไตล์เนี่ยก็จะมีทั้งการลงทุนในกระแสที่เกี่ยวข้องนะครับในผ่านทางหุ้นรายตัวหรือว่าในกองทุน ETF ที่จะได้ประโยชน์จากกระแสของการเกิดไลฟ์สไตล์ disruption นี้นะครับโดยที่กองทุนนี้ก็จะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักนะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของค่าเงินแต่ว่าทาง Asset Path เราเนี่ยนะครับมีการป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่ว่าเราในช่วงปัจจุบันเนี่ยเราพยายามที่จะป้องกันความเสี่ยงเกือบเต็มจำนวนนะครับเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยได้รับผลตอบแทนการลงทุนจากการลงทุนในหุ้นนะครับเต็มที่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องค่าเงินนะครับโดยที่กองทุนนี้นะครับมีความเสี่ยงระดับ6นะครับก็เป็นกองทุนหุ้นนะครับเน้นหุ้นในต่างประเทศเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะต้องดูว่ารับความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ควรจะเน้นทุนในระยะยาวนะครับเพราะว่ากระแสของเรื่อง disruptive เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่เทรนด์นะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องของปรัชญาการลงทุนว่าการลงทุนใน disruptiveคอมพานีเนี่ยหรือบริษัทที่เป็นคนที่สามารถที่จะดิสรัปต์อื่นได้เนี่ยเหมือนกับการทุนกับผู้ชนะนะครับซึ่งการของผู้ชนะเนี่ยแน่นอนก็น่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ระยะยาวให้กับผู้ลงทุนนะครับกองทุนนี้นะครับซื้อขายทุกวันนะครับลงทุนขั้นต่ำเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็นักทุนท่านไหนที่สนใจเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่บลจ. Asset Plus นะครับเรามีทาง Customer Care ที่คอยตอบคำถามนะครับหรือว่าให้ความสะดวกสบายนะครับรวมถึงสามารถติดต่อได้ทางบลจ. Asset Plus นะครับและก็ตัวแทนขายอื่นนะครับในทุกช่องทางขายถือว่าวันนี้ดู1แต่ได้ถึง2เลยนะคะทั้งเรื่องของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องของทูต่างๆรวมไปถึงโอกาสด้านการลงทุนในกองทุน ASP Disrupt ด้วยค่ะปัจจุบันเรื่องการลงทุนนั้นดูเหมือนว่าใกล้เราเข้ามามากขึ้นนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญเรามีแหล่งข้อมูลต่างๆมากมายคุณผู้ชมก็สะดวกมากขึ้นในเรื่องการหาข้อมูลหาความรู้และรายการของเราก็เป็นอีก1แหล่งที่มาของความรู้และความมั่นใจให้กับคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราจะมาพบกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:00 น. ถึง 11:30 น.แต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะแพรวและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อพูดถึงการลงทุนทุกคนจะวาดภาพจุดหมายปลายทางที่สวยงามเป็นสิ่งแรกแต่ที่ Asia Plus สิ่งแรกที่เรานึกถึงคือจุดเริ่มต้นเหมือนกับการเดินทางทุกวันที่เราเดินทางไปด้วยกันคือการสร้างมูลค่าที่น่าประทับใจบางคนมุ่งหวังเพียงแค่ไปให้ถึงจุดหมายแต่คนที่สะสมเรื่องราวและความรู้สึกดีๆระหว่างทางคือคนที่พบคุณค่าที่เหนือกว่าValue Beyond Wealth คุณค่าที่เหนือกว่าความมั่งคั่ง Asia Plus